เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือรักแท้มีจริงหรือเปล่าจากมิสเตอร์เลซี่นั่นเองฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันชิลๆดีนะเพราะหลายคนรู้สึกวันนี้รถติดแล้วก็ต้องไปทำงานมันก็อาจจะเทนส์หรือว่าเครียดเราก็เลยเปิดเพลงนี้ให้ค่ะใช่ค่ะลดความเครียดกันไปหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ต้องไม่เครียดช่วงนี้ต้องมาจอยกันหน่อยกับกิจกรรมซึ่งพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดตัวเปิดงานกันเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเอเชียนเกมส์2018นั่นเองกลับมาแล้วหรอโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการจะบอกว่าคราวนี้ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันนะมาทราบอีกทีก็เขาจะเปิดเกมกันละใช่ปกตินันดูอะไรไหมปกติเราชอบดูกีฬาแบบทางน้ำค่ะไม่ว่ายน้ำก็พวกแบบว่ากระโดดน้ำอะไรเงี้ยมันสวยงามดีนะน้องเอมเวลาที่เราดูภาพสโลโมชันของเขาแล้วมีแบบให้คะแนนเกลียวบิดยังไงนั่นนี่นู่นและเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากทำให้แบบเราได้เห็นสโลโอ้โหดูลึกซึ้งจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นทุกกีฬาแหละยังไงใครที่เป็นแฟนกีฬาเอเชียนเกมก็ให้กำลังใจนักกีฬากันด้วยค่ะ88ช่วงคุณฟังต้องเป็นเหมือนกันนะคะคิดถึงเสียงของคนนี้นั่นคือพี่โบสุนิตานั่นเองเพลงจากเขาเลยรักซะแล้วตื่นมาก็ฟังเพลงเพราะๆเลยแต่ว่าเรื่องการตื่นนอนเนี่ยทำไมคะทุกวันเป็นปัญหายังไงอะตื่นเช้าทุกวันนะคะอย่างเราเองเนี่ยมาจัดวิทยุอย่างที่บอกต้องตื่น6โมงออกมาอาบน้ำแต่งตัวแต่วันเนี้ยพิเศษมากๆคุณฟังเพราะอะไรคะเพราะว่าเดินออกมาปุ๊บคุณแม่ทักเลยว่าอ้าวทำไมเขียนคิ้วแค่ข้างเดียวเดียวอยากให้ผู้ฟังเห็นหน้าตอนนี้มากเฮ้ยตอนนี้ยังดูปกติแล้วเพราะว่าไปเติมมาแล้วไงโอเคโอเคเพราะว่ารู้ว่าต้องไปต่อก็เลยแต่งหน้ามาแล้วก็มันคงคิดไม่ทันหรืออะไรก็ไม่รู้นั่นคือเรารู้เลยเพราะว่าเราตื่นเช้ากว่าเอมนั่นจะต้องตื่นตั้งแต่ 4:30 คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้มันเรียกว่าอาการเบลอมันเกิดได้ทุกคนไม่ใช่น้องเอมหรือว่านั้นเท่านั้นนะคะมันจะเป็นอาการเกือบจะทางสมองเลยนะอันนี้ต้องไปเช็คโอ้โหแล้วงี้แสดงว่าถ้าออกจากบ้านเอมควรจะติดกระจกไว้หน้าประตูเลยดีมั้ยอันนั้นไม่ใช่วิธีแก้ไขสิ เราต้องดูแลตัวเองทุกด้านนะคะไม่ใช่แค่ความสวยความงามมีวิธีนึงซึ่งสามารถทำได้เป็นคำแนะนำที่อยากจะบอกทุกๆคนเลยในช่วงเช้าแบบนี้นะคะถ้าทุกเช้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเบลอแต่เช้าต้องแบรนด์แต่เช้าด้วยเช่นกันค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปรวดเร็วจริงๆนะคะยังมีหลายเพลงเพราะที่รอคุณอยู่แล้วก็ถูกขอเข้ามาทาง426-4885เดี๋ยวรีบจัดให้ทั้งหมดเลยนะอย่างนึงเลยนะคะที่เป็นเสน่ห์มากๆของพี่โอ๊ตปราโมทเวลาที่เจอกันเนี่ยก็คือเป็นคนที่ยิ้มสวยมากนะนอกจากยิ้มสวยของเขาพี่เขาเป็นคนถ่ายรูปก็สวย oh. ก็เป็นได้ทั้งตากล้องแล้วก็ในแบบเลยทีเดียวโอ้โหช่วงนี้หุ่นมีกำลังมาแรงแต่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับคนยิ้มสวยนะเรารู้สึกว่าฟันมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งเวลาเรามองทั้งผู้หญิงผู้ชายอะ ถ้าเกิดฟันขาวยิ้มสวยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าดึงดูดนะ attractive เหมือนกันนะอยากจะเข้าไปอยู่ใกล้นะใช่ไหมมีหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะถ้าพูดถึงช่วง Hello ของ EDS แล้วเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมแบบ Beauty มาฝากกันนั่นเองความสวยความงามอ่ะเนาะความสวยความงามเราก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาเล่นเกมกันถามซะหน่อยดีกว่าว่าทำไมคุณถึงอยากไปฟอกสีฟันทำไมถึงอยากมีฟันขาวโอ้โหบอกเลยว่างานนี้กิฟต์เซตของเราไม่ธรรมดาน้องเอมยิ่งใหญ่อลังการนะคะใครที่ร่วมลุ้นร่วมสนุกกับเราเรียบร้อยเนี่ยคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ได้มีสิทธิ์ลุ้นนะคะกิฟต์วอเชอร์ฟอกสีฟันมูลค่า 8,000 บาทจากฟลูออคาริลด้วยคราวที่แล้วเราแจกกันไปแล้วคราวนี้เรามาแจกกันอีกหนึ่งรอบนะคะใครที่สนใจติดตามดูกติกาได้เลยค่ะแค่กดไลค์แฟนเพจของเรานะคะ 88.5 EDS แล้วก็ไลค์แอนด์แชร์ภาพกิจกรรมไปที่หน้า Facebook ของคุณค่ะโอ้โหบอกเลยว่าจะประกาศผลกันนะคะในวันอังคารที่31สิงหาคมนี้แล้วนะในช่วงนี้แหละเฮลโลยังไงร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะต้องยอมเขาจริงๆนะคะกับหนึ่งเสียงนี้จากพี่แก้มวิชานีเลยใช่เราจะบอกว่าทั้งเพลงทั้งละครเขามาแรงจริงๆคุณผู้ฟังแฮชแท็กเมีย2018คือแบบบอกเลยว่าทุกวันจันทร์อังคารเพลอๆถึงวันพุธพฤหัสจนถึงวันนี้ด้วยคุณนั่นแหละที่ ไม่ไปไหนเลยอยู่ดู ใช่ไหมเฮ้ยมันติดจริงๆคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ดูบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีแต่เรื่องของผัวพี่เมียนะคือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ครอบครัวที่เขาปรับบทให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้มากกว่าแล้วพอพี่บีเดินมาปุ๊บเพลงพี่แก้มก็ดังขึ้นมาคือมันเข้ากันแบบไม่มีเธอไม่ตายจริงๆอ่ะอยากจะรู้ว่าเขากินอะไรเป็นอาหารทำไมถึงสวยวันสวยคืนขนาดนี้โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะเราจริงตาเป็นประกายอ่ะคุณฟังเห็นไหมคะตอนนี้ดีเจนันเนี่ยตาแบบวิบวับไปหมดเลยวิบวับค่ะตกลงแล้วก็รอดูตอนจบนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่บีเขาจะเลือกใครเลือกคนที่เป็นพ่อของลูกหรือว่าจะเป็นบอสวสินโอ้โหถ้าเป็นนันนะเลือกใครเสียงตอนคุณพูดว่าบอสวสินคืออ่อนมากไม่ถ้าคุณเลือกใครแน่นอนค่ะจิตใจดิฉันเลือกบอสอยู่แล้วนะคะจริงเหรอ 100% ต่อให้พี่ป้องจะหล่อขนาดไหนก็ไม่ได้แต่เป็นเราเลือกพี่บีนะทำไมอ่ะเอ้ยโหโหมากไม่ได้สิไม่ได้นะก็ติดตามให้ดีละกันก็น่าจะใกล้คงสุดท้ายแล้วนะคะทุกวันจันทร์อังคารจริงๆเราไม่ได้ได้ PR ใดๆเลยนะแต่ว่าเป็นความชื่นชอบความชื่นชอบยังไงก็ติดตามค่ะทุกวันจันทร์อังคารค่ะ88
บางสิ่งบางอย่างก็ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะว่าจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับ EDS Day ซึ่งเราแพลนกันไว้เต็มที่บอกเลยว่าข้างล่างออฟฟิศของเราตอนนี้ไม่มีพื้นที่เดินมีแต่ของขวัญให้คุณผู้ฟังเพียบเลยโอ้โหมีทั้งของขวัญ นะแล้วก็มีโชว์พิเศษด้วยอย่างที่บอกว่าเราจะได้กลับมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็น DJ Max DJ Oppo แล้วก็ DJ Jen นี่3คนซึ่งหลายคนบอกว่าคิดถึงเสียงมากๆเลยอยากจะเจอตัวเป็นๆด้วยนะคะใครที่อยากจะเดินเข้าป่าเข้าถ้ำกับพี่แม็กวันนี้ คุณได้ทำคอมพลีทแน่นอนแน่นอนว่าจะมีแต่ความสุขความสนุกนะคะยังไงใครที่เป็นผู้โชคดีของเรา88ท่านเนาะก็ไปเจอกันได้6โมงเป็นต้นไปที่โรงแรมสุโกศลค่ะใช่แล้วนะคะวันนี้เจอกันยังไงก็ตามอยู่กันยาวๆนะส่วนคุณผู้ฟังคนไหนที่พลาดโอกาสนี้ไปนะคะ EDS Day เดือนหน้าจะเป็นอะไรต้องรีบติดตามนะไม่ต้องถอนหายใจเลยนะคุณฟังอยู่กับพวกเราแบบนี้ทุกวันวันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนมอบความสุขให้คุณผู้ฟังนะส่วนใครที่อยากขอเพลงไหนทำได้เพราะว่าดีเจนะรออยู่แล้วค่ะโอ้โหวันนี้สแตนบายอย่างรวดเร็วนะคะนี่แหละค่ะความรักที่เรามีให้ระหว่างกันมันไม่เคยจะห่างกันอยู่แล้วพรุ่งนี้เจอกับนุ่นเอ็มเต็มที่เลยเหมือนเดิมเนาะกับ EDS Hello Hello ค่ะ